สวัสดีค่ะเช้าวันที่2ของการเดินทางแล้วนะคะเตรียมพร้อมค่ะทานข้าวก่อน Good morning ค่ะ Hello Hello ของ Yes ไปเก็บแล้วก็ Hello มีไข่ลวกออนเซ็นไก่กวนฮอทดอกปลาทอดมันคล้ายๆลูกชิ้นทอดนะวันนี้น่าจะเป็นข้าวแกงกะหรี่ผัดหมูมุมนี้ก็จะเป็นขนมปังนะนี่ก็จะเป็นอ๋อมีถั่วเน่าด้วยมีปลาถั่วเน่า ข้าวข้าวต้มนี่น่าจะเป็นมิสุซุปมีน้ำดื่มนี่อะไรอ่ะเช้านี้เราจะไปตลาดผลไม้กันนะคะข้ามถนนเขาเป็นเมืองเล็กๆน่ารักน่ารักเขาจอดให้เราข้ามด้วยอย่างเป็นระเบียบหนูมีถุงผ้าโอ้โหปากกาเก๋าอะไรอ่ะใหญ่มากดูมือหนูดูมือเดี๋ยวฉันจะยกมาละเธอโอ้โหโอ้โหยืนยังเซโอ้โหเวลี่ปีก็รอเข้าซุปเปอร์กันและตอนนี้ก็เข้ามาในซุปเปอร์ผลไม้แล้วนะคะมีคุณเฮียเซลฟี่โอ้แอปเปิ้ลเกรปฟรุตผลไม้ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมะเขือเทศใหญ่มากเลยนะคะคอนเฟิร์มก็ใหญ่จริงใหญ่เท่าหน้าเรามั้งเนี่ยอันนั้นคืออะไรจอร์ดหัวใช้เท้าหัวใช้เท้ายกขึ้นมาสิใหญ่มากตอนนี้เราขับรถอยู่ที่ญี่ปุ่นเราเพิ่งเคยเห็นรถไฟไหม้เอ้ยรถดับเพลิงของญี่ปุ่นทำงานนะคะโอ้โหจ้าเสียงดังมากเลยรถดับเพลิงตอนนี้คุณผู้ชมจะวิ่งไปดับเพลิงโอ้ยเกิดไฟไหม้ที่ไหนเนาะเราก็มาเดินเล่นที่ลอสันนะคะโอ้มีข้าวปั้นด้วยเหรอเนี่ยไม่ธรรมดานะลอสันโอ้มีข้าวหน้าหมูทอดแซนด์วิชข้าวปั้นเครื่องดื่มเพียบเบียร์เบอร์เพียบวันนี้เรามาทานหมูทงคัตสึใช่ไหมใช่อ่าฮะ a lot of ทงคัตสึโอ้มีหลายอย่างอยู่นะมีหอยด้วยหอยชุบแป้งทอดหอยอุ่นๆอยู่นะคะเฮ้ยแต่ข้างนอกลมเย็นแบบเกินคุโรบุตะตอนนี้ทุกคนกำลังให้ความร่วมมือทำอะไรคะคุณแอนทำอาหารทำส้มตำต้องกินต้องทำอาหารกินเองเป็นการบดงาใช่ไหมคะ คุณจิตาดูกล้องถ่ายกันเราคนอ๋อรู้แล้วว่าทำไมถ้วยอย่างนี้มันถึงมีแบบเอาไ
ไว้บดโอเคโอเคไหนคุณทิววรรณกำลังคั่วงาค่ะหอมด้วยค่ะกำลังคั่วงาหมี่น้อยคั่วงาหอมด้วยค่ะมันจะมีเสียงหอมๆจ้ะเบาๆดังแต่ป๊อกๆอ๋อเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นตัวก็จะหนีแต่ป๊อกๆนะคะมิวเซียมชื่ออะไรคะมีใครทราบบ้างNational Museum of Japanese History จะมาไทยแลนด์อะไรแถวนี้มีน้อยกำลังจะไปสวนสัตว์ไม่ใช่สวนสนุกไม่ใช่แดนเดลามิดก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรคะพี่พี่ตามาจ้าวันนี้เราเป็นครอบครัวหมีหมีนะคะดูสิทุกคนมีหูกระต่ายอ้อหูหมีฮ่าฮ่าฮ่าเต็มไปหมดเลยคุณพ่อก็พ่อหมีคุณกูก็กูหมีคุณเฮียก็เฮียหมีอ่ะคุณเจ้ทำไมคุณเจ้ไม่เอามาใส่คุณเจ้มันมีแบบด้านในของมิวเซียมแล้วนะคะจะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากมีแผนที่ให้ดูอะไรตรงไหนมีธรรมชาติให้ดูโอ้โหคนนี้ท่าโยคะใช่ไหมคะโอ้โหมีช็อปด้วยซามูไรชาวญี่ปุ่นนะไอ้นั่นเป็นชาวยุโรปอ๋อเหรอโอเครื่องปั้นดินเผาวิวัฒนาการของเจ้าเครื่องปั้นดินเผาอาหารการกินต่างๆนานาก็ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเจ้าหมาตัวนี้เจ้าหมาชื่อว่าหมาชิบะหรือเปล่ามาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วหรในลักษณะตัวหนังสือคันจิทางเดินมีตั้งบักกว้างมันก็ไม่เดินมันก็ไปเดินไหลทางดูมันเด้อมันเด้อเด็กหันหน้ามาสิเด็กจอมนั่นอากงกับอาหลานเดินจุงมือกันด้วยความอบอุ่นจากหลานชายนะคะหลานชายรูปหล่ออากงก็รูปหล่อรักมากค่ะออกจากมิวเซียมเราก็ไม่มีแพลนอะไรแล้ววันนี้ก็ไปใช้เวลาที่เหลือทั้งหมดกันที่เอาท์เล็ต
และทานข้าวที่นั่นเลยระหว่างนั้นกินไอติมมีอะไรสนุกๆให้ดูด้วยはいではこんにちはこさんようこそエルスコンエイバイシンギエイバイスパーリーエイバイフライエイバイラッピーアイタエテメカンコンコンカモンジョイナスはいカモンジョイナスやっほーおめでとうありがとうございますมาแล้วนะคะโรงแรมโอกุระชิบะคือในคือที่จอดรถชั้นหนึ่งแล้วที่จอดรถตรงไปเลี้ยวซ้ายจอดตรงนี้ก่อนฮะแน่เรามาที่ห้องเราแล้วนะคะโอเคในโอกุระโอกุระรูมอ๋อไหนดูสิห้องน้ำญี่ปุ่งญี่ปุ่งครบคันเลยชักโครกอะไรครบคันแต่ก็เหมือนเดิมอาจจะเล็กไปหน่อยนิดนึงเข้าห้องนอนเห็นเตียงนอนแบบนี้ยังค่ะยังไม่จบวันนี้เราจะต้องออกไปตะลุยหาซื้อถั่วเรามาดองกี้นะคะที่นี่ก็มีของขายหลากหลายในขนาดลานจอดรถยังมีของเยอะขนาดนี้เลยมีลิฟต์ไปได้หลายชั้นหลายแผนกของขายราคาไม่แพงนะคะแนะนำยังไงต้องไปขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมยังไงฝากชมตอนต่อไปด้วยนะคะ